สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำกระทงใบเตยกันนะคะซึ่งกระทงนี้ก็คือสามารถนำมาใส่ขนมไทยต่างๆได้วันนี้ก็จะเป็นกระทงที่สำหรับใส่ตัวตะโก้นะคะเพื่อนๆสามารถประยุกต์ใส่ขนมไทยอย่างอื่นได้เลยค่ะมาเริ่มต้นกันนะคะเราจะใช้ใบเตยค่ะลักษณะแบบนี้โดยในการเลือกใบเตยนะคะเราจะตัดตุด้านที่แข็งเนี่ยออกแล้วก็ให้ความกว้างของใบเตยเนี่ยเท่าๆกันนะคะโดยขนาดของกระทงนะคะเราก็จะวัดความกว้างของตัวใบเตยที่เราใช้ค่ะแล้วเราก็ใช้ขนาดนี้นะคะในการตัดทำแต่ละด้านของตัวกระทงค่ะอย่างใบเตยตัวนี้นะคะจะมีความกว้างอยู่ที่ 3.5 จากนั้นเราก็จะวัดระยะ 3.5 ทำเป็นแบบไว้นะคะแล้วก็จะตัดแต่ละระยะเนี่ยเป็นที่ 3.5 เซนติเมตรค่ะนี่นะคะในการตัดอย่างที่บอกไปก็คือจะใช้ตัดตรงที่เป็นก้านแข็งๆออกนะคะจากนั้นก็วัดที่ 3.5 แล้วก็ตัดครึ่งนึงของตัวใบเตยลักษณะนี้ค่ะทำแบบนี้ทั้งหมด5ระยะนะคะเพราะว่าเราจะพับทั้งหมด5พับค่ะตัดแค่ครึ่งนึงของใบเตยนะคะลักษณะนี้พอได้5ระยะแล้วนะคะก็ตัดออกอย่างลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาพับนะคะเพื่อทำเป็นกระทงค่ะเราก็จะพับโดยเอาด้านที่2เนี่ยสอดข้างใต้ด้านแรกนะคะพับที่2ก็สอดใต้ด้านที่2ลักษณะนี้นะคะพอด้านที่4นะคะเราจะสับขัดเขาข้างใต้ค่ะโดยที่จะเอาด้านที่4นะคะขัดข้างล่างขึ้นมาลักษณะแบบนี้เราจะเห็นแล้วให้เขาได้ลักษณะนี้แล้วจากนั้นก็ขัดเอาด้านสุดท้ายเนี่ยไปไว้ใต้ใบตองด้านแรกนะคะนี่นะคะเราก็จะได้กระทงใบเตยลักษณะนี้แล้วแล้วเราจะใช้แม็กเย็บหรือใช้ไม้กลัดก็ได้นะคะตามความชอบค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นแม็กเย็บค่ะแค่นี้เราก็จะได้เป็นกระทงใบเตยแล้วนะคะทำง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับกระทงใบเตยของเรานะคะทำง่ายมากๆค่ะสามารถไปประยุกต์ทำเป็นกระทงใส่ขนมอื่นๆได้เลยนะคะ
นอกจากรูปร่างสวยงามแล้วยังมีกลิ่นหอมหน้าตาน่าทานด้วยค่ะ